รากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยเสื้อกั๊กเหลืองเนี่ยที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าตกใจอย่างมากนะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยประกาศขึ้นภาษีน้ำมันนะคะในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยรัฐบาลเนี่ยโดยการนำของประธานาธิบดีมาครองเนี่ยได้มีการประกาศขึ้นภาษีน้ำมันมาแล้วเรื่อยๆคำถามก็คือว่าทำไมการขึ้นภาษีน้ำมันครั้งนี้เนี่ยมันถึงส่งผลกระทบต่อการกินอยู่ของประชาชนและความเป็นอยู่ของประชาชนก็เนื่องจากว่าการขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยมันประจวบเหมาะกับปัญหาสังคมในหลายๆเรื่องด้วยนะคะเรื่องแรกก็คือว่ากำลังในการซื้อเนี่ยมันถดถอยลงหมายความว่าคนว่างงานเพิ่มมากขึ้นมีคนเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะและรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศชูตัวเองเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยการขึ้นหรือการเก็บภาษีน้ำมันที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบนี้คือจะทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นผู้นำหรือว่าเป็นคนที่นำนโยบายเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับโลกขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนจำนวนมากที่ใช้คมนาคมขนส่งระหว่างเมืองกับเมืองเพื่อไปทำงานแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ซึ่งใช้น้ำมันเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วเนี่ยการประท้วงครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่มันจุดติดเนื่องจากว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ความคิดของเขานะคะแล้วก็นำเสื้อกั๊กสีเหลืองเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเสื้อกั๊กที่ตามกฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยรถยนต์ทุกคันต้องมีเสื้อกั๊กสีเหลืองติดรถไว้อยู่แล้วเมื่อเวลาที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเมื่อเวลาที่รถเสียเนี่ยถ้าเกิดต้องลงมาบนท้องถนนเนี่ยก็จะใส่เสื้อกั๊กสีเหลืองเพื่อให้คนอื่นได้ระมัดระวังเห็นว่ารถตัวเองเกิดอุบัติเหตุอยู่อย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการใช้การรณรงค์ผ่านโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็เกิดการจุดติดขึ้นจริงๆมันเป็นแค่ประเด็นเล็กๆแต่ว่าการจุดติดครั้งนี้มันส่งผลรุนแรงต่อรัฐบาลชุดนี้อย่างมากค่ะจริงๆเนี่ยถามว่ารุนแรงไหมมันรุนแรงเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีเสรีภาพอย่างมากในการแสดงออกแล้วคนฝรั่งเศสเนี่ยก็ชอบแสดงความคิดเห็นอยู่แล้วการชุมนุมการประท้วงการนัดหยุดงานของประเทศฝรั่งเศสถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่รับรองโดยรัฐธรรมนูญและทุกครั้งของการชุมนุมเนี่ยก็จะมีการชุมนุมเป็นเรื่องบรรดาอยู่แล้วดังนั้นแล้วเนี่ยความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนื่องมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันอันแรกนะคะก็คือเนื่องจากว่าในการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสล้วนๆค่ะหมายความว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองไม่ได้เป็นกลุ่มการเมืองไม่ได้เป็นสหภาพแรงงานเหมือนที่เคยเป็นเพราะว่าถ้าเกิดกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้จักวิธีการชุมนุมและการเจรจาต่อรองกับรัฐบาลแปลว่าไปถึงตรงไหนแล้วต้องหยุดถึงแค่ไหนที่จะไม่ให้เกิดความรุนแรงถึงแค่ไหนจะไม่ผิดกฎหมายแต่ในครั้งนี้เนี่ยเป็นคนที่เป็นปัจเจกบุคคลและออกมาร่วมชุมนุมเพราะฉะนั้นการควบคุมการกำกับฝูงชนแบบนี้เนี่ยหรือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมันไม่มีคนกำกับไม่มีคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนการชุมนุมครั้งก่อนๆที่นำโดยสหภาพแรงงานทำโดยกลุ่มการเมืองต่างๆเหล่านี้ความรุนแรงมันก็เลยเกิดขึ้นบานปลายโดยง่ายเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่มีใครมากำกับดูแลนะคะมันก็เป็นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นนึงคือว่าการชุมนุมเนี่ยมันเป็นเชิงสัญลักษณ์นิดนึงหมายความว่าถามว่าปกติแล้วการชุมนุมเนี่ยคนฝรั่งเศสเขาจะชุมนุมที่เราเรียกว่าพลาสก็คือเป็นสถานที่พื้นที่กลางเช่นสนามหลวงแบบบ้านเราเป็นพื้นที่เปิดกว้างนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาขออนุญาตในการชุมนุมที่คองคอร์ดคือตรงเป็นลานบริเวณกว้างแต่ว่าทางตำรวจเนี่ยไม่อนุญาตเนื่องจากว่ามันจะใกล้กับทำเนียบประธานาธิบดีเขาก็เลยไปชุมนุมกันที่ถนนชองเซลิเซ่ที่เราเห็นภาพข่าวกันจริงๆถนนชองเซลิเซ่เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ลักษณะหนึ่งของคนรวยและคนจนการชุมนุมนี้มันเลยถูกยกระดับเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำไปด้วยในตัวหมายความว่าถนนชองเซลิเซ่เนี่ยเป็นถนนที่มีธนาคารมีร้านค้าที่เป็นแบรนด์เนมหรูหราเยอะถูกไหมคะการชุมนุมมันก็เลยเกิดความรู้สึกถึงความไม่พอใจในเรื่องการที่รัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีเขาในขณะที่ทำไมคนรวยในประเทศฝรั่งเศสก็รวยขึ้นในขณะที่คนที่เป็นชนชั้นล่างปกติเนี่ยก็เดือดเนื้อร้อนใจกับการใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เป็นต้นก็การชุมนุมมันก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ของความเหลื่อมล้ำในฝรั่งเศสไปด้วยค่ะประเด็นมันก็เลยขยายวงกว้างจากการชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับการไม่พอใจละในการขึ้นภาษีน้ำมันขยายตัวไปถึงเรื่องการใช้ชีวิตความยากลำบากในการใช้ชีวิตของคนฝรั่งเศสไปด้วยค่ะจริง
ๆแล้วมันเกินอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามีกฎหมายกำกับดูแลไว้ก็มีคนมีผู้ถูกจับกุมเยอะนะคะมีผู้ถูกดำเนินคดีทางศาลเยอะเนื่องจากวันผิดกฎหมายหมายความว่าในทางฝรั่งเศสเนี่ยเปิดโอกาสให้มีเสรีภาพในการชุมนุมแต่อย่างไรก็ดีอยู่ภายใต้หลักนิติรัฐกฎหมายมันเป็นใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการชุมนุมที่มันละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยก็จะต้องได้รับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นด้วยแล้วอีกทั้งฝรั่งเศสเนี่ยเป็นประเทศที่ก็มีการปราบการชุมนุมหรือการขัดขวางการชุมนุมแบบที่เรียกได้ว่ารุนแรงกว่าประเทศอื่นคือเขาใช้แก๊สน้ำตาเขาใช้ไอเหมือนพินบอลบ้านเราที่แบบยิงเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ได้รับความแบบเสียหายเกิดขึ้นร้านค้าได้รับความเสียหายผู้ชุมนุมก็มีอารมณ์มีการปะทะกันที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะทางออกเนี่ยคือจากตอนแรกเนี่ยที่กลุ่มชุมนุมผู้ประท้วงเนี่ยไม่พอใจเรื่องเกี่ยวกับภาษีถูกไหมคะประธานาธิบดีก็บอกว่าก็ไม่และไม่ขึ้นภาษีน้ำมันและแต่ว่าการชุมนุมเนี่ยมันยืดเยื้อมันกลายเป็นการชุมนุมประเด็นเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องเกี่ยวกับบริการสาธารณะเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเรื่องเกี่ยวกับการเก็บภาษีในเรื่องอื่นๆมันก็เลยขยายตัวไปรัฐบาลเนี่ยก็พยายามหาทางออกโดยการเปิดการเจรจารัฐบาลทำเราเรียกว่าเดบ้าพูบิกก็คือเหมือนว่าเป็นพับบิคเคอริ่งสำหรับเป็นประเด็นแห่งชาติเพื่อให้คนในฝรั่งเศสเนี่ยได้มีโอกาสได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวของความไม่พอใจหรือคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ยุติธรรมสำหรับการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยหยิบยกขึ้นมาพูดโดยเขาก็จะเปิดให้เป็นดีเบตกันนะคะและรวมถึงการพับบิคเคอริ่งในทางโซเชียลมีเดียทั้งหลายด้วยก็มีหลายๆประเด็นนะคะจริงๆแล้วทางออกของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันกลับขึ้นมาอยู่บนโต๊ะของการเจรจาพูดคุยตามระบบนะคะในขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เกิดจากแต่ประชาชนแต่ละคนไม่พอใจมันไม่มีแกนนำมันไม่มีสหภาพตอนนี้ค่อยๆเริ่มมีนักการเมืองแล้วก็สหภาพเข้ามาหนุนหลังแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะ organize แบบการชุมนุมเนี่ยมันก็เลยไปในทิศทางที่มันจัดการกันลำบากนะจากการที่ดูสารคดีนะคะและที่มีการดูภาพข่าวเนี่ยกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะไม่ยอมหยุดก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะได้นโยบายหรือรับฟังนโยบายของประธานาธิบดีเป็นที่น่าพอใจตอนนี้การชุมนุมก็จะพุ่งเป้าไปที่ตัวประธานาธิบดีเพราะภาพลักษณ์ของประธานาธิบดีเนี่ยก็คือเป็นภาพลักษณ์ของเทคโนแครตที่เก็บภาษีเพื่อที่จะทำให้ประเทศร่ำรวยขึ้นเนื่องจากช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยประเทศก็มีเงินสะสมน้อยลงนะคะก็มันก็เขาก็จะรู้สึกว่าทำไมเก็บภาษีคนชั้นกลางปกติเพื่อไปเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มคนรวยเขาก็รู้สึกไม่พอใจเขาต้องการหาคำตอบเหล่านี้ว่าทำไมภาษีเขาเก็บไปแล้วไปใช้จ่ายในทางไหนได้บ้างทำไมการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยทำไมเขาต้องมาเป็นผู้แบกรับภาระอย่างเงี้ยค่ะและรวมถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษียณอายุที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลจะจัดการยังไงการเปลี่ยนระบบการศึกษาสอบเข้าใหม่ที่มันเกิดขึ้นนะคะและรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยมันก็ประเดประดังกันเข้ามาก็เลยทำให้บรรยากาศของฝรั่งเศสนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะปฏิรูปประเทศในด้านสังคมความเหลื่อมล้ำในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาให้มากขึ้นนะคะรัฐบาลก็คงทำอะไรมากไม่ได้นอกจากยอมรับยอมฟังข้อเสนอต่างๆที่ประชาชนเนี่ยหยิบยกประเด็นปัญหาขึ้นมาและหาทางออกร่วมกันค่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยอย่างมากนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาสุภาษิตบ้านเราคือมันเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวหมายความว่ามันเป็นประเด็นเพียงแค่เล็กน้อยและเป็นประเด็นที่จริงๆรัฐบาลก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นชนวนที่ทำให้เกิดการประท้วงที่ขยายผลตามมาเพราะการขึ้นภาษีน้ำมันเนี่ยในบรรยากาศอื่นๆเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ว่าเขาทำเพื่อให้มีการลดใช้ยานพาหนะส่วนตัวน้อยลงเพื่อมาให้ใช้ขนส่งมวลชนมากยิ่งขึ้นและทำให้โลกมันร้อนน้อยลงอะไรแบบนี้เป็นต้นคือมันน่าจะดูดีในแง่การเก็บภาษีแบบนี้แต่มันเป็นน้ำผึ้งหยดเดียวก็เพราะว่าบรรยากาศของการเมืองรวมถึงประชาชนเก็บกดจากการที่ไม่พอใจในหลายๆเรื่องมันจุดติดอันนี้ก็เป็นบทเรียน
ที่สำคัญที่ทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยน่าจะจับตาดูว่าการที่รัฐบาลประกาศนโยบายที่มันมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยค่ะมีความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นมีความไม่แฟร์เกิดขึ้นในการเก็บภาษีแบบนี้เนี่ยค่ะมันจุดติดแล้วมันก็กลายเป็นประเด็นลามปามแบบขยายวงกว้างมาค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆด้วยค่ะ